สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาบอกวิธีการแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์หน้าจอออกไม่เต็มจอนะคะหน้าเดสก์ท็อปจะโชว์ไม่เต็มจอแล้วสังเกตว่าไอคอนที่อยู่หน้าเดสก์ท็อปจะมีขนาดใหญ่ขึ้นนะคะความละเอียดก็จะลดลงความละเอียดของภาพหน้าจอก็จะลดลงนะคะบางครั้งนะคะเวลาที่เราเปิดเครื่องมาแล้วหน้าจอมันเป็นอย่างนี้เองหรือเวลาเราเชื่อมต่อโปรเจคเตอร์แล้วหน้าจอเรามันมีขนาดลดลงนะคะมันไม่ออกเต็มจอนะคะวิธีการแก้ปัญหาก็คืออยู่ตรงนี้ค่ะคลิกขวาตรงหน้าเดสก์ท็อปนะคะพื้นที่ว่างๆแล้วก็มาเลือกที่ Display Setting จากนั้นนะคะเลื่อนลงมาเราก็จะมาเจอที่คำว่า Resolution นะคะก็คือความละเอียดนะคะความละเอียดของหน้าจอนะคะก็จะมีให้เลือกเยอะเลยนะคะคอมพิวเตอร์รุ่นก่อนๆจะความละเอียดอยู่ที่800คูณ600พิกเซลใช่ไหมคะทีนี้คอมพิวเตอร์รุ่นใหม่จะพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆนะคะความละเอียดก็จะสูงขึ้นให้เราเลือกความละเอียดที่สูงที่สุดนะคะที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานะคะเราเลือกแล้วก็หน้าจอก็จะขยายใหญ่ขึ้นนะคะก็แค่นี้นะคะก็ลองทำดูนะคะไม่ยากเลยนะคะก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ